นี่คือภาพพฤติกรรมของหัวขโมยที่บุกเข้ามาก่อเหตุย่องเบาชุดชั้นในสตรีไปแล้วหลายครั้งก่อนที่จะอาศัยความมืดหลบหนีไปหัวขโมยกลับมาอีกครั้งพร้อมกับรสนิยมการแต่งตัวที่เปลี่ยนไปการย่องเบาครั้งล่าสุดมาพร้อมกับชุดเสื้อผ้าของสตรีจนหลายคนต่างสงสัยและสันนิษฐานว่าหัวขโมยรายนี้มีอาการป่วยทางจิตเภทหรือไม่หรือว่าจำนวนชุดชั้นในที่ขโมยมาได้มีมากเกินกว่าที่จะขนไปได้หมดทำให้เขาต้องนำมาสวมใส่เหมือนอย่างภาพที่เห็นดูกันชัดๆอีกครั้งกับพฤติกรรมของหัวขโมยจอมโจรชุดชั้นในสตรีรายนี้แม้ว่าเขาลงมือก่อเหตุและหลบหนีไปได้หลายครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทุกครั้งก็ถูกจับได้อย่างคาหนังคาเขาและไม่อาจรอดพ้นไปจากสายตาทุกคนได้เพียงแต่ว่ายังไม่มีเจ้าทุกรายไหนติดใจเอาความทำให้หัวขโมยรายนี้ยังคงลอยนวลและอาศัยช่วงเวลาเดิมกลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง